ั้งชื่อนามสกุลอายุนะคะแล้วก็ป่วยเป็นอะไรมารู้จักค่ายหมอเขียวได้อย่างไรนะคะครับฮัลโหลครับผมชื่อณัฐกรนะครับอยู่101นะครับค่ะคุณณัฐกรอยู่จังหวัด101อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ48ปีครับค่ะแล้วปกติทำงานอะไรคะปกตินะครับผมทำงานเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์แล้วก็ทำคอมพิวเตอร์นะครับค่ะครับไม่มีอาการไม่สบายอะไรคะก่อนที่จะมาเข้าค่ายนี้คะก่อนที่จะมาเข้าค่ายนี้นะครับผมเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆนะครับจากโรงพยาบาลรามาค่ะเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนนะครับค่ะผ่าตัดนานแล้วยังคะได้กี่สัปดาห์แล้วคะผมผ่าตัดมาได้เดือนกว่าๆนะครับได้เดือนกว่านะคะผ่าตัดแล้วก็มาพักฟื้นที่บ้านผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับค่ะพอดีผ่าตัดออกมาแล้วหมอก็มาอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์หมอจะให้กลับบ้านนะครับเพราะตอนนั้นร่างกายแข็งแรงดีนะครับค่ะแล้วบังเอิญว่าก่อนกลับนี่หมอให้ย้ายไปอยู่ห้องสังเกตการนะครับพอย้ายไปแล้วผมเกิดอาการติดเชื้ออย่างแรงนะครับติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทีนี้ตอนที่ติดเชื้อนะครับก็จะมีไข้อ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณแผลที่ผ่าปวดมากก็เลยขอยาแก้ปวดหมอก็ให้มอร์ฟีนมาพอให้มอร์ฟีนมาเสร็จแล้วทีนี้มันเกิดอาการปวดอย่างแรงนะครับปวดที่ผมไม่รู้ว่าปวดตรงไหนนะครับแต่ว่าปวดในช่องท้องอย่างแรงอาการเป็นอย่างไรคะ บอกไม่ถูกนะครับลืมความปวดไปแล้วใช่ไหมคะมันปวดมันปวดอย่างแรงแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็เหมือนกับมันอึดอัดด้วยใช่ไหมคะจะหยุดเต้นนะฮะแล้วมันเหนื่อยมากเลยนะครับค่ะช่วงนั้นพออาการทุเลาลงนะครับมันกลับกลายตาลปัดเป็นว่าผมหนาวอย่างมากเลยนะครับหนาวจนสั่นเลยครับเป็นไข้ขึ้นสูงความดันตกต่ำเลยครับสักพักหนึ่งพยาบาลไม่รู้เอาอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยทั้งสายน้ำเกลืออะไรเต็มหมดเลยทีนี้ทำให้ความดันขึ้นมาความดันก็ไม่ขึ้นนะครับก็เลยพาขึ้นไปห้อง ICU นะครับผมคิดว่าผมตายแน่แล้วตอนนี้ค่ะนะพอขึ้นไป ICU ก็อาการก็ดีขึ้นแต่อยู่ห้อง ICU ก็เป็นอาทิตย์นะครับค่ะย้ายจากห้องสังเกตการไปอยู่ ICU เนื่องจากหลังจากได้มอร์ฟีนแล้วไม่สบายตัวครับผมแพ้มอร์ฟีนค่ะนะแต่คุณหมอบอกว่าผมทานยาพวกลูกกรหรือว่ายานแผนโบราณมาก่อนแต่ผมก็ไม่ได้ทานมาก่อนนะครับเขาคิดว่าจะเป็นเหตุผลนั้นแต่เราไม่ได้ทำนะคะค่ะทีนี้ผมลงอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับไปที่ห้องผู้ป่วยศัลยกรรมที่เก่านะครับก็ไปพักได้แล้วทีนี้ก็ไปเห็นผู้ป่วยท่านอื่นก็โอ้โหมีการทรมานมากเลยจากเป็นมะเร็งก็เยอะเป็นเบาหวานก็เยอะแล้วมีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับตอนผมไปผ่าใหม่ๆนะครับจะนอนติดเตียงผมนะฮะเขาก็เป็นมะเร็งเหมือนกันครับเขาเป็นมะเร็งหลอดอาหารแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ให้อาหารทางสายยางนะครับวันนั้นผมลงไปนะครับเป็นวันที่สองนะฮะร่างกายแกก็แข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงทุกอย่างนะครับพอตกกลางคืนไม่รู้แกหมดลมหายใจไปได้ยังไงผมก็ยังสงสัยอยู่นะฮะผมเห็นอย่างนั้นนะครับพอคุณหมอบอกว่าอ้าวคุณณัฐกรผมจะให้ออกแล้วนะโอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับผมอยากออกทันทีเลยไม่อยากอยู่ร่วมชั้นกับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะโอ้พอเห็นคนตายแล้วผมก็ไม่อยากอยู่นะค่ะมาชั้นเรียนของเราดีกว่านะคะแล้วทำออกจากที่นั่นแล้วไปไหนคะไปบ้านหรือมาที่นี่เลยคะ
หลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลรามาแล้วนะครับ คือคุณหมอขอร้องให้ผมกลับมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับ แต่ผมว่าเห็นมันไกลแล้วแล้วผมเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆนะครับผมกลัวจะสู้ไม่ไหวผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะครับ เป็นชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เป็นโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลของรัฐบาลไปตรงนั้นเพื่อก็ไปอยู่เพื่อจะให้ยาให้ครบครบ10วันนะครับแล้วจากนั้นผมก็กลับมารักษาตัวอยู่บ้านนะครับค่ะแต่ช่วงนั้นผมทานยาละลายลิ่มเลือดด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะแล้วรู้จักค่ายของเราได้อย่างไรคะก่อนที่ผมจะรู้จักค่ายนี้นะครับตอนช่วงก่อนผ่านะครับผมยังไม่ได้สนใจที่จะรักษาที่อื่นเลยนะครับผมสนใจที่ว่าคือเนื้องอกที่ผมเป็นเนี่ยมันงอกประมาณ1เซนนะครับ1เซนช่วงแรกนะครับผมปวดท้องนะปวดท้องอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ว่าเป็นโรคกระเพาะนะฮะผมก็รักษาอยู่ที่กับคุณหมอกิติที่ขอนแก่นนะครับรักษามาเป็นปีนะครับมีครั้งหนึ่งผมเป็นไข้สูงนะฮะครั้งสุดท้ายเป็นไข้สูงมากผมก็เลยกลับไปหาหมอกิติอีกนะครับหมอกิติก็สงสัยก็เลยส่งไปอุลตราซาวด์ดูนะครับพออุลตราซาวด์มาก็เห็นมันมีขาดหายไปบริเวณถุงน้ำดีฮะตรงท่อถุงน้ำดีนะฮะหมอกิติก็เลยให้ไปทำถ่ายเขาเรียกถ่ายเอ็กซเรย์แบบอะไร MRI MRI เหรอครับ MRI นะครับพอได้ผลมาแล้วก็กลับมาให้คุณหมอกิติดูนะครับคุณหมอกิตินี่หน้าซีดเลยฮะพอเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์นี่ผมสังเกตหน้าคุณหมอเนี่ยคุณหมอหน้าซีดผมยังไม่หน้าซีดเลยหมอผมไม่รู้นะครับไม่รู้หมอรักษามาเป็นปีแล้วครับเขารักษามานานฮะก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าเนี่ยคุณมีปัญหาแล้วนะหมอแนะนำให้คุณไปผ่าโดยด่วนในอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี้นะครับผมก็ถามว่าผมเป็นอะไรคุณหมอก็ยังไม่ตอบผมนะฮะแต่คุณหมอมาตอบว่ามันสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกมาทับท่อถุงน้ำดีนะผมนี่เข่าสุดเลยนะตกใจมากเลยต่อจากนั้นผมก็กลับมาบ้านผมก็มุ่งหน้ามาโรงพยาบาลรามาเลยนะครับก็มารักษาอยู่ที่นี่ครั้งแรกนะฮะเนื้องอกประมาณ1เซนนะครับเนื้องอกอันนี้คือของตับอ่อนใช่ไหมคะของตับอ่อนนะครับมาทับท่อถุงแน่นในน้ำดีนะครับอาการก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็ผอมลงคันบริเวณตัวนะครับแต่ผมคิดว่าครั้งแรกนะครับโรงพยาบาลรามาแนะนำให้ผมกลับไปผ่าที่ศรีนครินทร์นะครับแล้วตอนนั้นโรงพยาบาลรามาไม่รับนะครับมาเห็นอาการผมแล้วไม่รับให้กลับมาศรีนครินทร์ที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับอยากจะผ่าด่วนผมก็นั่งเครื่องมาที่ขอนแก่นนะครับมาที่ขอนแก่นผมและคุยกับคุณหมอว่าอยากจะกลับไปผ่าที่รามาได้ไหมคุณหมอก็ได้สิถ้าอยากจะผ่าที่นั่นก็ได้แต่ว่ามีพยาบาลท่านหนึ่งนะฮะแย้งว่าทำไมเราต้องส่งไปที่รามาล่ะที่นี่เราก็รักษาได้ผมเองผมอยากไปที่รามานะครับคุณหมอก็โอเคส่งให้ก็ส่งตัวไปที่รามาแต่พอไปที่รามานะครับผมเกิดการผิดหวังอย่างแรงนะครับผมต้องไปรออีกเดือนกว่าๆนะครับกว่าจะได้ผ่าการตรวจครั้งแรกของรามานะครับก่อนหน้า1เดือนนะฮะยังไม่พบอะไรครับพบแค่เนื้องอกอย่างเดียวนะครับหลังจาก1เดือนมาแล้วเนี่ยอาการมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับจากขนาด1เซนกลายมาเป็น2เซน7ประมาณนี้นะครับแล้วมีอาการลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง2จุดนะครับหมอก็เลยผ่าเฉพาะทำไบพาสตัด
น้ำดีถุงน้ำดีออกทำใบพัดน้ำดีลงกระเพาะอาหารแต่ว่าเนื้องอกก็ไม่เอาออกให้หมอบอกว่าเอาออกไม่ได้มันอยู่ใกล้เส้นเลือดใหญ่แล้วมันก็ลามไปแล้วตอนนั้นผมผิดหวังอย่างแรงเลยนะครับถ้าผมได้ผ่าก่อนหน้านั้นผมคงไม่เป็นถึงขนาดนี้มันเป็นอะไรที่มีอุปสรรคมากเลยนะครับจะทำอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดนะครับพอหลังช่วงเวลาที่ผมรอการผ่านะในระยะเวลา1เดือนนะฮะผมก็ไปทำบุญที่ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็มาศึกษาจากในเว็บบ้างอะไรบ้างก็พบว่าการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าการรักษาแบบให้เคมีกับฉายแสงนะฮะมีอันตรายมากกับตัวเรานะฮะจนผมมาดู YouTube ของหมอเขียวนะฮะถึงรู้ว่าการให้ฉายแสงกับให้เคมีมันจะทำให้เซลล์ต่างๆตายไปด้วยการที่จะฟื้นกลับคืนมานี่ยากมากนะฮะทีนี้ผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะจากหลายๆหมอนะครับก็โทรไปหาคุณจำรัดเซนดินบ้างโทรไปหาหมออารีบ้างแล้วก็โทรไปหลายๆที่นะครับศึกษามาหมดนะครับว่าที่ไหนรักษาแบบธรรมชาติบำบัดบ้างรักษาด้วยสมุนไพรบ้างก็เจอหลายที่นะครับแล้วก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งนะฮะอยู่ที่สิงห์บุรีกับคุณหมอสมหมายนะครับทีนี้ผมก็เลยตกลงใจว่าจะไปหากับคุณหมอสมหมายแต่ผิดหวังครับรักษาไม่ได้นะครับมะเร็งตับอ่อนนี่ไม่ได้คุณหมอไม่รับเฉพาะของง่ายๆนะครับแล้วมารู้ว่าแพงมากเลยนะครับค่ายานี่แพงมากจากปากของคนรักษานะฮะหลายๆคนค่ายาแพงมากก็รับยาทิ้งเป็นหมื่นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาผมก็มาเสิร์ชหาอีกว่าหมอมีหมอที่ไหนบังเอิญไปเจอกับคนที่บ้านนะฮะเป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับเขาไปหาหมอเจนนะฮะที่นครนายกแล้วปรากฏว่าเขาหายแล้วก็มีหลายคนที่ว่าหายผมก็เลยไปบ้างไปหาผมก็ไปรับยาแต่ว่าวิธีการรักษานี่เหมือนกับคุณหมอเขียวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมียาสมุนไพรแต่ยาสมุนไพรนี่เขาไม่บอกนะว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะเขาก็รวมๆมาเป็นลูกกรมาให้นะฮะจ่ายยาข้างหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 3,800 นะฮะแต่ผมก็ยังทานอยู่นะครับแล้วผมก็มาเสิร์ชหาดูใน YouTube ของหมอเขียวนะฮะดูไปเรื่อยๆแล้วเกิดความศรัทธานะครับกับหมอเขียวซึ่งจากหมอหลายๆหมอนะฮะผมมาดูแนวทางของหมอเขียวนี่น่าจะเป็นไปได้สูงกว่าหมออื่นนะฮะอย่างไปที่การก็ไปรับยาหรือว่าจะเข้าค่ายอะไรก็ไม่น่าจะก็จะหายเฉพาะพวกมะเร็งที่รักษาง่ายๆนะฮะทีนี้ผมก็ใช้วิธียังไงอ่ะก็ใช้วิธีรักษาแบบผสมผสานเลยแต่ว่าเน้นธรรมชาติบำบัดแทนนะครับนะฮะใช้ธรรมชาติบำบัดของหมอเขียวนะครับผสมผสานกับยาบางตัวนะครับผมศึกษาลงลึกมากเลยนะครับกับสมุนไพรทุกๆอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะฮะก่อนหน้าที่จะมาหาหมอเขียวคือผมก็มีความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่พอมาหาหมอเขียวปุ๊บโอเคเลยครับกับการรักษาของหมอเขียวดีมากๆเลยนะครับในช่วงที่ผมมาอยู่ที่ค่ายนี้นะครับผมมาวันที่3แล้วนะครับช่วงบ่ายๆของวันที่3ช่วงบ่ายๆของวันที่3นะครับผมคิดว่าตอนแรกมานะฮะผมโทรมาก่อนนะครับโทรมาก็ไม่ติดนะฮะมีแต่ปิดสายเอ๊ะผมจะทำยังไงดีอ่ะว่าจะมาได้จะสมัครยังไงแล้วเผอิญไปเสิร์ชหาแล้วเจอว่า
จะต้องเข้าค่ายที่โน่นที่นี่นะฮะบังเอิญว่าไปที่ไหนก็ไม่ได้จะรออีกทีนึงก็เกือบ2เดือนผมก็เลยเสี่ยงมาเลยนะครับมาเป็นวันที่3เลยก็เริ่มแรกก็วันที่3ก็ไม่รู้อะไรนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทานอาหารจากในค่ายอาการที่ผมดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นน้อยนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากอาการกินอะไรไปแล้วก็อาเจียนนะฮะกินอะไรไปแล้วก็อืดนะฮะอืดแล้วก็อาเจียนประจำนะฮะพอผมเข้าค่ายนี้นะครับอาการเหล่านี้ก็หายไปแล้วร่างกายก็ดูแข็งแรงขึ้นแล้วมันดูกระปี้กระเป๋าขึ้นทั้งที่น้ำหนักไม่ขึ้นนะฮะน้ำหนักไม่ขึ้นแต่กำลังใจแล้วก็เห็นผู้คนมากมายนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรบ้างนะฮะก็คงไม่เป็นแล้วโรคร้ายแรงถึงขนาดผมแล้วครับผมคิดว่าผมเป็นร้ายแรงมากที่สุดนะขนาดคุณหมอยังหน้าซีดเลยพอรู้ว่าเป็นแล้วโรงพยาบาลรามานะฮะในแพทย์ที่คิดว่าเป็นในแพทย์ศัลยกรรมมือหนึ่งของเมืองไทยก็ยังบอกยากมากนะฮะยากมากเป็นที่ตับเป็นที่อื่นก็ยังดีกว่าเป็นที่ตับอ่อนนะครับค่ะนะคะจากที่ฟังคุณณัฐกรเล่ามานะคะความเจ็บป่วยนี้คุณณัฐกรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพอไม่สบายตัวก็ไปพบแพทย์แต่กว่าแพทย์จะตรวจเจอว่าต้นเหตุของความไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยังพยายามหาทางเลือกสำหรับตัวเองที่จะเหมาะสมแต่ไปหลายๆที่ก็ฟังดูก็ไปตรงนั้นก็ผิดหวังไปตรงนี้ก็ผิดหวังไปกระทั่งช่วงที่น่าจะผ่าตัดแล้วการไปตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะสมมติว่าเราตรวจไปจากที่หนึ่งแล้วเราไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์เนี่ยเขาก็จะไม่ฟังผลตรวจของที่ตรวจมาแล้วเลยเขาต้องตั้งต้นใหม่เพียงแค่ระยะเวลาที่ตั้งต้นเพื่อจะตรวจใหม่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเนื้องอกจาก1เซนก็กลายเป็น2เซนกว่าไปแล้วนะคะแล้วแทนที่จะอยู่ที่เดียวที่เดิมก็ขยายไปตรงอื่นแล้วนะคะจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยมันเป็นซับซ้อนมากขึ้นมีโรคหลากหลายมากขึ้นในขณะเดียวกันวิธีการรักษานี่ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จซะทีเดียวนะคะแม้ว่าหมอจะเจอแล้วหมอก็ยังรักษาไม่ได้อีกนะคะค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยและบางที่ที่คิดว่าเลือกแล้วเป็นทางเลือกก็ยังต้องเสียตังค์อีกนะคะจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นการเสียเวลาก็มากขึ้นแล้วองค์ความรู้ต่างๆที่จะเอาประมวลมาใช้นี่ก็ยังไม่ใช่สูตรสำเร็จซะทีเดียวนะคะจนกระทั่งคนที่เจ็บป่วยเองเนี่ยต้องหาวิธีการรักษาตัวเองนะคะว่าจะไปทางไหนดีทางแบบฉายแสงให้คีโมก็มีผลเสียนะคะการจะทานสมุนไพรอะไรบางอย่างเขาก็ไม่บอกสูตรได้ว่าให้อะไรนะคะเป็นความลับแต่อยากจะให้เรากินเพราะว่าเขาจะเก็บตังเรานะคะถ้าเขาเอามาบอกหมดเนี่ยหมอไม่ได้ตังนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าในความเจ็บป่วยของคนนี่มันมีอะไรที่ซับซ้อนอีกหลายอย่างกว่าที่เราจะได้เดินมาถึงทางนี้ที่รู้ว่าเราไม่สบายเพราะอะไรแล้วรู้ว่าเราจะรักษาตัวเองได้อย่างไรด้วยอะไรบ้างนะคะแต่คุณณัฐพลได้มาถึงตรงนี้แล้วเพียงแค่วันแรกที่มาถึงนะคะไม่ใช่วันแรกของค่ายด้วยเพราะว่าในวันแรกของค่ายนี่คุณณัฐพลอาจจะพลาดไปเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เราจะได้ทำการสาธิตกันว่าดูแลตัวเองอย่างไรนะคะแล้ววันแรกเนี่ยคุณหมอก็จะพูดถึงเรื่องกลไกการเกิดการหายของโรคนะคะอย่างของคุณณัฐพลนี่มีทั้งปัญหาเรื่องหัวใจอยู่เดิมนะคะแล้วก็มีเนื้องอกที่ตับอ่อนนะคะก็แล้วในช่วงที่รับการรักษานี่ก็มีสิ่งแทรกซ้อนเกิดขึ้นอาจจะเนื่องจากปัญหาด้านหัวใจของตัวเองอยู่แล้วแล้วเพิ่งให้ยานะเราก็รู้กันแล้วว่าสารเคมีนั้นมันไม่ดีเลยนะคะเวลาให้โทษก็ให้โทษค่อนข้างรุนแรงจากออกมาอยู่ห้องสังเกตอาการแล้วยังต้องกลับไปอยู่ ICU อีกนะคะหลายท่านคงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้คุณณัฐพลเนี่ยมาที่นี่นะคะเพียงแค่ได้ทานอาหารวันแรกนี่รู้อาการท้องอืดที่เป็นอยู่หายไปนะคะอาการอาเจียนก็หายไปนะคะณวันนี้มีกำลังใจกำลังกายมากขึ้นขนาดไหนอย่างไรคะมาวันนี้นะครับผมมีกำลังใจมากแล้วครับแล้วผมก็ได้แนวทางจากหมอเขียวไปปฏิบัติตัวเองนะครับผมคิดว่าเข้าค่ายในครั้งหน้าผมจะมาอีกเพราะว่าครั้งนี้ผมมาไม่ทันนะครับผมมาในวันที่3ของการเข้าค่ายแล้ว
นะฮะผมยังไม่รู้เลยนะครับช่วงแรกๆเอาเม็ดยาเม็ดแรกเม็ดที่2เม็ดที่3ว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้รายละเอียดลงลึกลงไปนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจบ้างจากการศึกษาในอินเทอร์เน็ตบ้างใน YouTube บ้างนะฮะจากหลายๆที่ก็มาผสมผสานกันในแนวทางธรรมชาติบำบัดเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะหายได้ต้องใช้ธรรมชาติบำบัดเท่านั้นนะครับก่อนที่ผมจะมานะครับไม่กี่วันนะฮะผมกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะให้คีโมทันทีนะครับหลังจากที่ตรวจเลือดแล้วพบว่าเม็ดเลือดสูงนะครับเม็ดเลือดขาวนะฮะสูงก็จะให้คีโมเลยผมบอกว่าคุณหมอครับผมขอเวลาสักเดือนนึงได้ไหมครับผมจะไปรักษาทางธรรมชาติบำบัดก่อนถ้าเกิดว่าผมรักษาแล้วไม่ดีขึ้นผมจะกลับมาให้คีโมได้ไหมครับ คุณหมอก็บอกว่าได้สิบังเอิญคุณหมอท่านนี้ใจดีบอกได้สิ ไปทดลองรักษาดูผมให้โอกาสคุณเดือนหนึ่งละกันนะก็นัดไปผ่านไปอีกเดือนหนึ่ง ก่อนที่ผมจะออกจากคุณหมอนะครับผมก็ถามคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าผมให้คีโมแล้วจะหายไหมคุณหมอยิ้มนะฮะยิ้มก็บอกว่ามันมีโอกาสหายก็มีนะก็สงสัยว่าสงสัยว่าจะหายได้แค่ไหนคุณหมอบอกไม่แน่ใจนะอาจจะทำให้ก้อนเนื้อยุบลงไปบ้างแล้วก็ไม่ทำให้โรคกระจายไปแต่ถ้าหายขาดเลยเนี่ยก็มีบ้างเป็นส่วนน้อยนะฮะผมก็รู้ว่าการให้คีโมการฉายแสงนะครับไม่ทำให้หายได้นะครับน้อยคนนักที่จะหายนะครับมีแต่จะโซมลงไปนะครับเพียงแต่ว่าให้แล้วก็จะยืดอายุไปได้บ้างนะครับคนไหนที่รับไม่ไหวนะครับก็จาก6เดือนนี้ผมว่าลดลงมาเหลือ2เดือน3เดือนเลยนะครับที่จะอยู่ดูโรคได้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจมาทางหมอเขียวมากกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะครับโรคที่ผมเป็นอยู่นี้นะฮะเป็นจากการกินอยู่การทำงานของผมเองนะครับนะฮะผมเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์นะครับคงเข้าใจว่าการซ่อมโทรศัพท์นะฮะการบัดกีหรือว่าการเป่าให้ตะกั่วละลายนะครับทีนี้ผมก็ใส่ผ้าปิดจมูกบ้างไม่ใส่บ้างนะฮะแล้วงานมันเยอะนะครับงานมันเยอะลูกค้าก็มานั่งรอก็มานั่งรอกัน 3-4 เจ้าบ้างก็จะเอาเลยจะเอาเลยต่างคนก็ต่างเร่งว่าอยากได้เลยได้เลยนะฮะบางคนพอที่จะนัดได้วัน2วันก็นัดไปแต่ส่วนมากนะฮะบางคนมาบอกว่าผมอยู่ไกลผมขอได้ไหมฉันมาไกลฉันอยากได้เลยฉันต้องการใช้โทรศัพท์นะฮะมันเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็เหมือนไม่มีอะไรต่ออะไรของเขาก็ว่าไปนะครับแล้วทีนี้ผมก็เห็นใจนะฮะลูกค้ามาแต่ละคนนี่ก็อยากได้เลยได้เลยผมก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะทั้งซ่อมทั้งทุกอย่างนะครับเร่งเอาทีนี้ทำคนเดียวผมไม่ไหวนะครับก็ต้องจ้างช่างมาใหม่มาเพิ่มจ้างช่างมาเพิ่มอีก2คนก็ทำไม่ทันนะครับเพราะผมนั่งทั้งเป่าตะกั่วทั้งไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทำซอฟต์แวร์ทำอะไรหลายอย่างนะครับจนผมไม่มีเวลากินข้าวนะฮะข้าวก็ไม่ได้กินนะฮะเวลาจะกินขึ้นมานะครับร้านที่ผมทำอยู่ตรงข้ามจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะก็กลายเป็นว่าผมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยตลอดมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดมานั่งกินนั่งกินไปแล้วก็ทำไปนั่งกินไปก็ทำไปบางทีมือเปื้อนตะกั่วบ้างอะไรบ้างก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะค่ะคุณนัทพลมาค่ายเราเพียงไม่ครบ7วันแล้วมาวันที่3ถึงวันนี้เป็นเวลากี่วันคะก็ประมาณ4วันกว่าไม่ถึง4วันเต็มนะคะแต่ก็เป็นหมอได้แล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ารู้พฤติกรรมก่อโรคคืออะไรเห็นมาให้คำตอบกับตัวเองได้แล้วนะคะการสัมผัสมลพิษการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโทรศัพท์แล้วก็ได้รับสารตะกั่วเร่งรีบนะคะเพราะว่าเครียดจากการงานลูกค้าต้องการนะคะอดหลับอดนอนก็เลยอันนี้แหละค่ะถ้าเราทราบว่าอะไรเป็นพฤติกรรมก่อโรคเราไม่อยากให้โรคร้ายมาทำลายตัวเราเราก็ต้องไปตัดพฤติกรรมต่างๆที่มันจะทำให้เกิดโรคอันนั้นเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะคะอย่างคุณณัฐพลก็ได้รู้แล้วว่าเนี่ยคือปัจจัยที่ทำให้เราไม่สบายก็หวังว่าคงลดละไอ้สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายอันนั้นออกไปนะคะ
ค่ะครับพอหลังจากนี้ไปแล้วนะครับผมก็คงเลิกนะฮะค่ะเลิกงานที่ผมทำก็จะเปลี่ยนอาชีพใหม่ละครับค่ะมีความตั้งใจไว้ว่าคงได้เปลี่ยนอาชีพใหม่นะฮะค่ะแก้ต้นเหตุเลยนะคะต้นเหตุของทุกข์คือความไม่สบายอันนี้คือไอ้สิ่งเหล่านั้นค่ะการดำรงชีพการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพพวกนั้นที่มันทำให้เราไม่สบายคุณณัฐพลก็วางแผนแล้วว่าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่เอาที่มันไม่ทำลายสุขภาพนะคะแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่เข้าค่ายแล้วใช้ข้ออาหารข้อเดียวก็เห็นความต่างจากการที่ได้รักษามาเป็นหลายๆที่หลายๆโรงพยาบาลแล้วนะคะเพียงแต่ได้อาหารปรับสมดุลนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะเรานอกจากในเรื่องอาหารคุณณัฐพลได้ทำอะไรอีกบ้างคะจากเทคนิค9ข้อของเราค่ะอาหารนี่มีอาหารกับน้ำสมุนไพรนะคงได้ดื่มน้ำโคลอฟิลแล้วนะคะอาหารก็คงจะใช้แนวทางของหมอเขียวเนี่ยฮะไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับค่ะนะครับเดี๋ยวผมขอฝากไว้อย่างนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ทุกท่านนะครับอันตรายมากนะครับกับฟังไว้นะคะนะฮะคลื่นหลายคนทุกคนด้วยคลื่นที่รับมานะครับกับวงจรของการรับคลื่นนะฮะในขณะที่โทรศัพท์ยังไม่ส่งคลื่นยังไม่ได้สนทนานะครับยังไม่เป็นไรนะครับแต่ช่วงที่ขณะสนทนานะครับมันมีชีพอยู่ตัวนึงนะครับเป็นชีพภาษาช่างเรียกว่า PA การรับส่งคลื่นตัวนี้จะดูดไฟอย่างแรงเลยนะครับดูดไฟจากคลื่นนะฮะอย่างแรงแล้วบางคนเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยเวลาคุยโทรศัพท์มากๆนะสังเกตไหมครับจะมีอาการปวดหัวนะฮะปวดหัวบางคนปวดหูนะฮะนะฮะคลื่นตัวนี้จะดูดแรงมากนะครับดูดแรงแล้วก็พร้อมกับแบตเตอรี่นะครับจะหมดอย่างรวดเร็วนะครับสังเกตไหมฮะว่าโทรศัพท์ถ้าเราทิ้งไว้ไม่ค่อยใช้นะฮะจะไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่แต่จะเปลืองไฟในต่อเมื่อมันเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วนะครับไอซีตัวนี้นะครับจะทำงานพอทำงานขึ้นมาแล้วครับจะดูดอย่างแรงและจะปล่อยรังสีออกมาอย่างแรงนะครับจากการที่ผมศึกษามานะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์นะครับอย่าคุยนานนะครับอย่าคุยนานนะครับบางคนก็ให้โปรโมชั่นก็ไม่ต้องสนองโปรโมชั่นนะคะโทรฟรีกลางวันโทรฟรีกลางคืนก็โทรเท่าที่จำเป็นนะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกเอาไข่วางไว้ตรงกลางระหว่างโทรศัพท์สองเครื่องซึ่งโทรเข้าหากันนี่ไข่ยังสุกได้เลยนะคะแล้วหัวเราหูเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้โทรศัพท์นานๆนะคะแล้วก็โทรศัพท์นะครับเวลานอนนะครับอย่าเอาไว้กับหัวนอนนะฮะให้ห่างจากตัวประมาณ1เมตรนะครับเวลาเรานอนนะครับจากผมจากการศึกษามาฮะรบกวนนะครับรบกวนกระแสไฟในร่างกายด้วยนะครับค่ะถ้าใครตั้งเป็นนาฬิกาปลุกไว้ก็เอาไว้ไกลๆนะคะค่ะ คุณณัฐพลได้ทานอาหารแล้วได้ดีท็อกซ์ได้ครัวซ่าหรือยังคะในค่ายนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ครัวซ่าไปแล้ว2วันอ๋อดีค่ะเช้าและเย็นนะครับค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะฮะทำให้อาการท้องอืดท้องเฟ้อก็หายไปค่ะนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่นี่ไปก็ไม่มีอาการที่จะเวลากินไปแล้วสักพักก็จะมีอาการอาเจียนก็ไม่มีแล้วค่ะแปลว่าถูกการนะคะรับได้นะคะค่ะในส่วนอื่นๆคุณณัฐพลก็คงจะต้องนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านเนาะแล้วก็รอจนกระทั่งถึงค่ายใหม่ค่ายของเราที่นี่ก็เริ่มเดินธันวานะคะคงมองเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะค่ะอย่างไรก็ตามระหว่างที่ไม่ได้มาค่ายคุณณัฐพลก็คงมีแนวทางที่จะดูแลตัวเองแล้วนะคะคุณณัฐพลก็ได้ฝากเรื่องเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ให้พวกเราแล้วนะคะแล้วก็ฝากอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะลองดูที่ว่าวิธีการรักษาในแนวปัจจุบันเนี่ยเราพึ่งส่วนบริการของภาครัฐได้ขนาดไหนนะคะเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่รอคอยความหวังอันนั้นหรือไม่หรือเราอยากจะเป็นหมอที่ดูแลตัวเองนะคะของคุณณัฐพลยังมีท้ายสุดที่ให้คุณณัฐพลฝากกับพี่น้องของเราในเรื่องการดูแลสุขภาพอีกสักส่วนหนึ่งค่ะการดูแลสุขภาพนะครับผมเองก็ใช้แนวทางของหมอเขียวนะครับก่อนที่จะมาหาหมอเขียวผมก็ศึกษาไปบ้างแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมมาช่วงของวันที่3ผมไม่รู้ว่ายาเม็ดที่1ที่2ที่3เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะผมก็อาศัยอ่านหนังสือไปบ้าง
แต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดลงลึกลงไปนะครับเพราะว่าไม่ได้มาฟังหมอเขียวบรรยายนะครับส่วนการรับประทานอาหารผมก็ใช้แนวทางของหมอเขียวไปประยุกต์ใช้นะครับเดิมทีผมใช้ผมเดิมทีเนี่ยตอนที่ผมเป็นเนี่ยอาหารหลักของผมเลยนะครับผมกินข้าวไม่ใช่นะครับข้าวงอกนะฮะข้าวต้นข้าวอ่อนข้าวสาลีนะครับนะฮะผมทานวันละ6ออนนะฮะวันละ6ออนเนี่ยทำให้เม็ดเลือดขาวนี่ขึ้นมามากเลยนะครับถึงขนาดกลับไปโรงพยาบาลนะฮะหมอจะให้คีโมทันทีเลยนะฮะแต่ทีนี้ผมมารู้ตอนหลังนะครับที่ค่ายนี้นะครับว่าต้นข้าวอ่อนสาลีเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนผมก็เลยมานึกว่าในช่วงผมทานต้นข้าวอ่อนสาลีไปนะครับผมมีอาการร้อนในอยู่เรื่อยๆแล้วส่วนการทานอาหารนะครับผมใช้ผักทุกอย่างเลยนะครับเป็นการผัดน้ำแต่ไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลเลยใช้ผักธรรมดานี่แหละทานกับข้าวทานกับเขาเรียกข้าวอะไรข้าวกล้องครับใช้ทานกับข้าวกล้องแบบนี้มาทุกมือเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็ทานมากทานยากมากเลยนะครับนะมันไม่มีรสชาติอะไรนะฮะมันก็เหมือนผักลวกผักต้มมากินกับข้าวมันก็กินข้าวไม่ได้นะครับแต่พอมาที่นี่แล้วนะฮะเอ๊มีเกลือเข้ามาด้วยพอมีเกลือเข้ามาด้วยผมมาทานข้าวที่นี่ผมอร่อยมากเลยนะครับนะฮะทานได้ดีมากเลยทานได้เยอะเลยเพราะมันมีรสชาติบ้างนะฮะครับแต่ทีนี้ผมได้กลิ่นหมูนะฮะได้กลิ่นหมูได้กลิ่นกระเทียมนะฮะผมเหม็นมากๆเลยนะครับตอนนี้เหม็นพวกกลิ่นพวกเนื้อสัตว์เหม็นมากเลยบางทีถ้ามันนึกถึงว่าเคยกินมาแล้วโอ้มันรสชาติดีรสชาติอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวจะกลับไปกินอีกใจก็เอ้ยไม่ได้แล้วถ้ากินนี่ก็เหมือนกับจบเลยเท่าที่มาเนี่ยก็คงจะไม่ได้อะไรเลยก็คงจะต้องใช้แนวทางของหมอเขียวต่อไปนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะคะค่ะค่ะ